แถวเลยเป็นภาพบรรยากาศนะฮะยามเช้าหลังจากที่มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จนะฮะนี่ก็เดี๋ยวคณะญาติธรรมนะก็จะต่อแถวต่อคิวกันเข้าไปให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยเคาะหัวให้พรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะฮะเข้าก่อนเลยนะต่อเข้าก่อนข้างหน้าเข้าก่อนพอแล้วพอแล้วข้างๆอย่าเพิ่งเข้าข้างๆอย่าเพิ่งพอก่อนพอก่อนซ้ายเลยThank you.
นะเป็นบรรยากาศยามเช้านะฮะนี่หลังจากทำวัดเช้าเสร็จนะครับก็จะมาต่อแถวนะฮะต่อคิวกันเข้ามาให้หลวงตาบุญชื่นนะฮะเคาะหัวให้พรนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยหลังจากที่ท่านเดินจาริกธุดงค์เข้าภายในวัดแล้วนะครับท่านก็ไม่เรียกเคาะหัวแล้วนะฮะแต่ท่านจะเริ่มเคาะหัวอีกครั้งหนึ่งก็ตอนหลังทำวัดเช้านี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะฮะยามเช้าแบบนี้นะฮะโอ้ดิถังแถวนี่ไหลลงไปข้างล่างแล้วนะฮะนี่คอแหบคอแห้งกันเลยตอนนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะของฮุก31นะก็กำลังช่วยกันจัดแถวอยู่ข้างล่างจัดเก้าอี้อยู่ข้างล่างนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวที่กำลังถ่ายไลฟ์สดอยู่แล้วก็รวมถึงทางช่อง YouTube นะฮะของทั่วไทยนิวที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะบริเวณบนศาลาการเรียนนะฮะหรือว่าศาลาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดกุดม่วงตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะที่ตื่นยามเช้านะฮะสวัสดีทุกคนก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยหลายคนเนี่ยมาให้หลวงตาบุญชื่นเคาะหัวให้พรนะฮะซ้ายเลยครับออกทางซ้ายเลยถ้าเดี๋ยวงี้ไม่ทันนะพี่ขับไปขับไปครับคู่ครับทีละคู่นะครับคนเยอะแบบนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะ
ครับอยู่ยาวๆเลยครับหันหน้าเข้ากล้องหน่อยไม่หันหลังได้ได้ได้นั่งได้นั่งได้ปากกล้องนี่อีกใจมีกดใจรู้เรื่องนอนที่นี่เจอเจอไม้หลวงพวกคุณคนแรกเลยสองรอบคุยใหญ่คุยใหญ่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาสามรอบเลยนะไม่ได้Thank you.
นิดนึงครับแถวถึงประตูเด้อพี่น้องเลย